ช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองสำหรับเมนูความอร่อยในวันนี้กับขนมพื้นบ้านโบราณที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูถั่วแปบโบราณอันชันค่ะวิธีทำไส้ขนมถั่วแปบใส่ถั่วเขียวซีกล้อเปลือกตราข้าวทองเติมน้ำแช่ 2-3 ชั่วโมงเตรียมไว้นำถั่วเขียวซีกล้อเปลือกตราข้าวทองที่แช่น้ำแล้วไปนึ่งจนสุกตวงถั่วเขียวที่นึ่งสุก150กรัมผสมกับเกลือป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะมาดูขั้นตอนการทำขนมถั่วแปบอันชันค่ะนวดผสมแป้งข้าวเหนียวกับกะทิให้เข้ากันแบ่งแป้งเป็น2ส่วนส่วนที่1ผสมกับน้ำอัญชันเข้มข้นนวดผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแป้งส่วนที่2ผสมกับน้ำอัญชันเข้มข้นที่ใส่น้ำมะนาวลงไปปั้นแป้งเป็นก้อนกลมก้อนละ20กรัมกดให้แบนเตรียมไว้ค่ะนำแป้งที่ปั้นลงต้มในน้ำเดือดต้มจนกระทั่งแป้งสุกตักขึ้นนำลงคลุกกับมะพร้าวขูดขาวนึ่งตักไส้ถั่วแปบลงตรงกลางแผ่นแป้งจากนั้นพับเป็นรูปครึ่งวงกลมบีบริมให้ติดกันนำลงคลุกกับมะพร้าวนึ่งให้ทั่วอีกครั้งจัดขนมถั่วแปบลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟราดหน้าด้วยน้ำกะทิรับประทานคู่กับน้ำตาลทรายผสมกับงาขาวตราข้าวทองคั่วแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูถั่วแปบโบราณอันชันครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดอร่อยมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ